วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ To Be Number One Variety นะครับใช่ค่ะรายการดีๆมีทั้งเนื้อหาสาระความรู้ความบันเทิงนะคะมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้ค่ะครับเราก็จะได้มาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆในโครงการ To Be Number One ของเรานะครับซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นกิจกรรมที่ทั้งสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับช่วยให้เรามีความฝันครับที่อยากจะมีประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราก็จะมีมุมนึงให้กับน้องๆนั่นก็คือ Friend Corner นั่นเองนะคะที่จะมาฝึกฝนทักษะต่างๆนะคะรวมไปถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่รู้จะฝึกฝนที่ไหนเราก็เปิดกว้างนะคะเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยค่ะครับถ้าใครนะครับอยากจะฝึกฝนตัวเองนะครับก็มาที่เราได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับที่ศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันเฟรนด์คอร์เนอร์ต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยหรือว่าชมรมทูบีนัมเบอร์วันก็ตามนะครับสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นหนึ่งในโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเราได้นะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรามีอะไรนำเสนอกันบ้างนั้นไปชมกันก่อนในช่วงไฮไลท์ค่ะไปติดตามชมเลยครับแต่บางทีคุณลุงก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่หนูคิดหนูอาจจะคิดมากไปแต่ก่อนที่จะลงความเห็นว่าคิดมากไปหรือเป็นความจริงหนูก็ต้องสังเกตอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าบอก Just enjoy the show I want my money back I want my money back ที่อยากที่เย็นเพียงใดฉันไม่หวั่นเพื่อเธอคนดีจะเหนื่อยจะล้าสักเท่าไรจะเปลี่ยนไปทำให้ต้องรู้จักแบ่งเวลาครับผมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาในทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยก็เอาละครับนั่นก็คือไฮไลท์นะครับมาสู่ช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่คือช่วง Talk to the Princess ครับค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะนำจดหมายต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมได้เขียนเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากน้องๆเยาวชนหรือว่ามีปัญหาการเรียนการทำงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะคะเราก็จะนำจดหมายเหล่านี้แล้วค่ะไปถามองค์ประธานของเรานะคะซึ่งท่านก็จะทรงตอบและท่านมีทรงมีพระเมตตาอย่างสูงเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีริชาร์ดกับฟรอยด์มาประจำการอยู่แล้วครับผมเป็นตัวแทนของเราในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมช่วง Talk to the Princess ได้เลยครับขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณัฐพงษ์ชาติพงษ์ข้าพระพุทธเจ้าเด็กชายชาร์ดเกเน่และตัวแทนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดโรงงานบางปูจังหวัดสมุทรปราการขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการทูบีนัมเบอร์วันไวรตี้และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรและแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงรายการ Talk to Princess แล้วก็หวังว่าข่าวก่อนๆที่เราที่ผ่านมานี่คนที่ได้รับคำตอบจากเรา3คนนี้ตอนนี้ก็คงพบทางสว่างแล้วแล้วก็คงไม่เครียดหน้าหงิกหน้างอแล้วก็หน้าทำให้หน้าแก่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คงหน้าเด็กลงเพราะว่าไม่มีความเครียดแล้วก็ได้รับการตอบปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นผู้เจ้าค่ะไม่รู้นะบอกมาก็แล้วกันว่ามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าผู้เจ้าค่ะแต่แน่นอนนะครับว่ายังไงเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยต้องมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมาคลายข้อข้องใจกันริชาร์ดเนาะมาที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับเราอย่ารอช้านะครับคำถามแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการกินการกินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเลือกกินให้ถูกต้องคำถามแรกเนี่ยนะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาจากนางสาวศิรานีปรีดาแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29เคียนเข้ามาถามว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาทุกกระหม่อมค่ะคือว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินซึ่งเมนูโปรดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไก่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบกินโดยเฉพาะลาบไปกินในน้ำค่ะหนูว่ามันหนุบหนับหนุบหนับจริงเชียบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กแกเนาะจระเข้จระเข้ผมล้อเล่นครับล้อเล่นครับพี่ชัดล้อเล่นจระเข้หรือฮิปโปฮิปโปโปเตมัสพูดด้วยค่ะและหนูก็เคยได้ยินคนพูดว่าถ้ากินไก่มากๆเนี่ยมันจะทำให้มีหน้าอกใหญ่หนูกลัวว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดค่ะแต่หนูก็อดกินไก่ไม่ได้หนูควรทำยังไงดีคะ
เป็นคนชอบกินไก่แต่ว่าไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวหน้าอกจะใหญ่จะใหญ่หรือเขาใหญ่อยู่แล้วหรือว่าดูฟังดูเขาอ้วนนะก็เลยไม่อยากใหญ่ไปมากกว่านี้ไม่อยากใหญ่ไปมากทำยังไงดีถ้าเกิดไม่อยากอยากกินไก่แต่ว่าไม่อยากกินให้มันหน้าอกใหญ่คุณเจ้าค่ะแต่คนส่วนมากก็อยากชอบให้มีหน้าอกใหญ่อึ๋มๆนะจะได้ดูแล้วเซ็กซี่ใส่อะไรก็ใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดราตรีแล้วก็ดูสวยแต่อย่างไรก็ตามหนูไม่อยากหน้าอกใหญ่หรือใหญ่อยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วใหญ่เข้าไปอีกก็แบบเดินลำบากใช่ไหมเหมือนบอลลูนเจ้าค่ะโบเวลาอาบน้ำมันเดี๋ยวเจ็บมันฮิปโปอย่างที่เราว่าแต่ยังไงก็ตามเรื่องกินไก่แล้วก็หน้าอกใหญ่นี่ก็มีการถกเถียงกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมจริงๆมีการถกเถียงโดยแพทย์นักวิชาการอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อปีพ.ศ. 2552คุณหมอที่ชื่อว่าแพทย์หญิงจุฬาภรณ์รุ่งพิสุทธิพงษ์ซึ่งเป็นแพทย์อายุรกรรมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาบำบัดของโรงพยาบาลรามาธิบดีก็กล่าวว่าเด็กผู้หญิงไทยตอนนี้ก็โตเร็วเป็นสาวเร็วมากขึ้นคือมีประจำเดือนเร็วมากขึ้นเนื่องจากการที่กินดีอยู่ดีมากเกินไปแพทย์หญิงจุฬาภรณ์พูดนะเด็กยุคใหม่มีการบริโภคไก่กันมากซึ่งไก่สมัยนี้ถูกฉีดสารเร่งให้โตก็ถ้าใครกินไก่ก็ได้รับฮอร์โมนเหล่านี้ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนเข้าไปก็ทำให้เป็นสาวเร็วขึ้นหน้าอกก็ใหญ่ขึ้นมีอีกคนนึงคุณหมออีกคนชื่อศัตวแพทย์นรินทร์ร่มลำดวนซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการด้านสุขภาพสัตว์บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF กล่าวระบุว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ฉีดสารเร่งเจริญเติบโตไม่ฉีดฮอร์โมนมาตั้งนานแล้วเพราะอะไรเขารู้มันไม่อร่อยมันยุ่ยๆเขาอยากจะให้ไก่ได้ฟีลว่าแบบไก่บ้านไก่บ้านแต่จะทำให้อ้วนขึ้นใช่ไหมไก่บ้านแต่ยังไงก็ตามการกินไก่ก็ปกติไม่ได้ทำให้มีประจำเดือนเร็วทีนี้ความคิดเห็นก็แตกต่างกันไปก็ว่ากันไปใช่ไหมยังไม่ระบุว่ากินไก่แล้วนะอกโตหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามไก่บางตัวบางบริษัทเขาก็อาจจะฉีดสารฮอร์โมนก็เป็นได้แต่เท่าที่เห็นก็ไม่เห็นมีใครนะอกโตเพราะกินไก่นะเห็นแต่เขาอ้วนเราก็ควรจะทานให้ครบหมู่อาหารให้ครบหมู่ทานผลไม้แยะๆทานผักแยะๆทานผลไม้เช่นสตรอเบอรี่นะคะใช่สตรอเบอรี่ทำให้เราร่างกายเราแข็งแรงหน้าตาเราสดใสผิวพรรณดีสวยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยใช่ครับผมว่ากินไก่มากๆเนี่ยเผลอๆนะฮะอาจจะเป็นโรคเกาต์นะฮะเกาต์อะไรครับเกาต์รักตัวเองใช่ไม่ใช่เป็นโรคเกาต์ฮะที่เป็นตรงข้อเข่าใช่ไหมครับส่วนมากแล้วก็สั่นตลอดเวลาไม่ใช่เออมันเป็นอย่างนี้จริงเป็นงี้เหรอก็เวลาแบบเขาจะคันเข่าไงเขาต้องขยับข้อตลอดเวลาเพราะข้อเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหมือนไม่มีผังผืดไปเกาะเขาเดินไม่ได้เขาเจ็บแล้วเวลาเดินเขาจะเจ็บแล้วเขาจะแบบต้องขยับตลอดเวลาแป้งถามต่อไปดีกว่าครับใช่เป็นของนางสาววรุณีฉัตรแก้วนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยถามเขาว่าหนูอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วก็คุณลุงค่ะเวลาคุณลุงมีงานอะไรเนี่ยมักจะเรียกให้หนูไปช่วยงานตลอดแต่หนูรู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยชอบถูกเนื้อต้องตัวหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองคิดมากไปหรือเปล่าเลยยังไม่กล้าบอกใครในบ้านแต่อีกใจนึงเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะหนูเนี่ยค่อนข้างหน้าตาดีนะคะที่โรงเรียนเนี่ยมีแต่หน้าตาดีนะคะที่โรงเรียนมีผู้ชายมาชอบบ้างหนูอยากทูลถามทูลกระหม่อมว่าหนูควรทำยังไงดีคะวารุณีวารุณีน้องคนไหนนะคะอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราก็จะมีมุมนึงให้กับน้องๆนั่นก็คือเฟรนด์คอร์เนอร์นั่นเองนะคะที่จะมาฝึกฝนทักษะต่างๆนะคะรวมไปถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่รู้จะฝึกฝนที่ไหนเราก็เปิดกว้างนะคะเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยค่ะครับถ้าใครนะครับอยากจะฝึกฝนตัวเองนะครับก็มาที่เราได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับที่ศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันเฟรนด์คอร์เนอร์ต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยหรือว่าชมรมทูบีนัมเบอร์วันก็ตามนะครับสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นหนึ่งในโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเราได้นะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรามีอะไรนำเสนอกันบ้างนั้นไปชมกันก่อนในช่วงไฮไลท์ค่ะไปติดตามชมเลยครับแต่บางทีคุณลุงก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่หนูคิดหนูอาจจะคิดมากไปแต่ก่อนที่จะลงความเห็นว่าคิดมากไปหรือเป็นความจริงหนูก็ต้องสังเกตอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าบอก Just enjoy the show I want my money back I want my money
นี่แบ๊ะที่อยากที่เย็นเพียงใดฉันไม่หวั่นเพื่อเธอคนดีจะเหนื่อยจะล้าสักเท่าไรจะเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ก็ทำให้ต้องรู้จักแบ่งเวลาครับผมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาในทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยก็ครับนั่นก็คือไฮไลท์นะครับมาสู่ช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่คือช่วง Talk to the Princess ครับค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะนำจดหมายต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมได้เขียนเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากน้องๆเยาวชนหรือว่ามีปัญหาการเรียนการทำงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะคะเราก็จะนำจดหมายเหล่านี้แล้วค่ะไปถามองค์ประธานของเรานะคะซึ่งท่านก็จะทรงตอบแล้วท่านมีทรงมีพระเมตตาอย่างสูงเลยนะคะครแล้ววันนี้เราก็มีริชาร์ดกับฟรอยด์มาประจำการอยู่แล้วครับผมเป็นตัวแทนของเราในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมช่วง Talk to the Princess ได้เลยครับสนับสนุนรายการโดยมิสทีนขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณัฐพงษ์ชาติพงษ์ข้าพระพุทธเจ้าเด็กชายชาติเกนี่และตัวแทนจากชมรมทูบีน้ำมันบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดโรงงานบางปูจังหวัดสมุทรปราการขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกทูบีน้ำมันเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการทูบีน้ำมันวาไรตี้และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรและแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราชาวทูบีน้ำมันทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงรายการ Talk to Princess แล้วก็หวังว่าข่าวก่อนๆที่เราที่ผ่านมานี่คนที่ได้รับคำตอบจากเรา3คนนี่ตอนนี้ก็คงพบทางสว่างแล้วแล้วก็คงไม่เครียดหน้าหงิกหน้างอแล้วก็หน้าทำให้หน้าแก่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คงหน้าเด็กลงเพราะว่าไม่มีความเครียดแล้วก็ได้รับการตอบปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นผู้เจ้าค่ะไม่รู้นะบอกมาก็แล้วกันว่ามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าผู้เจ้าค่ะแต่แน่นอนนะครับว่ายังไงเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยต้องมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมาคลายข้อข้องใจกันริชาร์ดนะใช่ครับมาที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับเราอย่ารอช้านะครับคำถามแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการกินการกินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเลือกกินให้ถูกต้องคำถามแรกเนี่ยนะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาจากนางสาวศิราณีปรีดาแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29เขียนเข้ามาถามว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาทุกกระหม่อมค่ะคือว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินซึ่งเมนูโปรดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไก่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบกินโดยเฉพาะลาบไปกินในน้ำค่ะหนูว่ามันหนุบหนับหนุบหนับจริงเชียวไม่ใช่ตุ๊กแกเนาะจระเข้จระเข้ผมล้อเล่นครับล้อเล่นครับพี่ชัดล้อเล่นจระเข้หรือฮิปโปฮิปโปโปเตมัสพูดค่ะนั่นหนูก็เคยได้ยินคนพูดว่าถ้ากินไก่มากๆเนี่ยมันจะทำให้มีหน้าอกใหญ่หนูกลัวว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดค่ะแต่หนูก็อดกินไก่ไม่ได้หนูควรทำยังไงดีคะเป็นคนชอบกินไก่แต่ว่าไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวหน้าอกจะใหญ่ใช่หรือเขาใหญ่อยู่แล้วหรือว่าดูฟังดูเขาอ้วนนะแล้วก็เลยไม่อยากใหญ่ไปมากคนนี้ไม่อยากใหญ่ไปมากทำยังไงดีถ้าเกิดไม่อยากกินไก่แต่ว่าไม่อยากกินให้มันหน้าอกใหญ่คุณเจ้าค่ะครับแต่คนส่วนมากก็อยากชอบให้มีหน้าอกใหญ่อึ๋มๆนะจะได้ดูแล้วเซ็กซี่ใส่อะไรก็ใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดราตรีแล้วก็ดูสวยแต่อย่างไรก็ตามหนูไม่อยากหน้าอกใหญ่หรือใหญ่อยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วใหญ่เข้าไปอีกก็แบบเดินลำบากใช่ไหมเหมือนบอลูนเหมือนเจ้าค่ะโบเวลาอาบน้ำมันเดี๋ยวเจ็บฮิปโปอย่างที่เขาว่าแต่ยังไงก็ตามเรื่องกินไก่แล้วก็หน้าอกใหญ่นี่ก็มีการถกเถียงกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมจริงๆมีการถกเถียงโดยแพทย์นักวิชาการอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อปีพ.ศ.2552คุณหมอที่ชื่อว่าแพทย์หญิงจุฬาภรณ์รุ่งพิสุทธิ์พงษ์ซึ่งเป็นแพทย์อายุรกรรมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาบำบัดของโรงพยาบาลรามาธิบดีก็กล่าวว่าเด็กผู้หญิงไทยตอนนี้ก็โตเร็วเป็นสาวเร็วมากขึ้นคือมีประจำเดือนเร็วมากขึ้นเนื่องจากการที่กินดีอยู่ดีมากเกินไปแพทย์หญิงจุฬาภรณ์พูดนะเด็กยุคใหม่มีการบริโภคไก่กันมากซึ่งไก่สมัยนี้ถูกฉีดสารเร่งให้โตก็ถ้าใครกินไก่ก็ได้รับฮอร์โมนเหล่านี้ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนเข้าไปก็ทำให้เป็นสาวเร็วขึ้นหน้าอกก็ใหญ่ขึ้นมีอีกคนนึงคุณหมออีกคนชื่อสัตวแพทย์นรินทร์ร่มลำดวนซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการด้านสุขภาพสัตว์บริษัทเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF
ล่าวระบุว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ฉีดสารเร่งเจริญเติบโตไม่ฉีดฮอร์โมนมาตั้งนานแล้วเพราะไก่ก็รู้มันไม่อร่อยมันยุ่ยๆเขาอยากจะให้ไก่ได้ฟีลว่าแบบไก่บ้านไก่บ้านแต่จะทำให้อ้วนขึ้นใช่ไหมไก่บ้านแต่ยังไงก็ตามการกินไปก็ปกติไม่ได้ทำให้มีประจำเดือนเร็วทีนี้ความคิดเห็นก็แตกต่างกันไปก็ว่ากันไปใช่ไหมยังไม่ระบุว่ากินไก่แล้วเนาะอกโตหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามไก่บางตัวบางบริษัทเขาก็อาจจะฉีดสารฮอร์โมนก็เป็นได้แต่เท่าที่เห็นก็ไม่เห็นมีใครหน้าอกโตเพราะกินไก่นะเห็นแต่เขาอ้วนเราก็ควรจะทานให้ครบหมู่อาหารให้ครบหมู่ทานผลไม้แยะๆทานผักแยะๆทานผลไม้เช่นสตรอเบอรี่นะคะใช่สตรอเบอรี่ทำให้เราร่างกายเราแข็งแรงหน้าตาเราสดใสผิวพรรณดีสวยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยใช่ครับผมว่ากินไก่มากๆเนี่ยเผลอๆนะฮะอาจจะเป็นโรคเกาต์นะฮะเกาต์อะไรครับเกาต์รักตัวเองใช่ไม่ใช่เป็นโรคเกาต์ฮะที่เป็นตรงข้อเข่าใช่ไหมครับส่วนมากแล้วก็สั่นตลอดเวลาไม่ใช่เออมันเป็นอย่างนี้จริงเป็นนี้เหรอก็เวลาแบบเขาจะคันเข่าไงเขาต้องขยับข้อตลอดเวลาเพราะข้อเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหมือนไม่มีผังผืดไปเกาะเขาเดินไม่ได้เขาเจ็บแล้วเวลาเดินเขาจะเจ็บแล้วเขาจะแบบต้องขยับตั้งถามต่อไปดีกว่าครับเป็นของนางสาววรุณีฉัตรแก้วนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยถามเขาว่าหนูอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วก็คุณลุงค่ะเวลาคุณลุงมีงานอะไรเนี่ยมักจะเรียกให้หนูไปช่วยงานตลอดแต่หนูรู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยชอบถูกเนื้อต้องตัวหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองคิดมากไปหรือเปล่าเลยยังไม่กล้าบอกใครในบ้านแต่อีกใจนึงเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะหนูเนี่ยค่อนข้างหน้าตาดีนะคะที่โรงเรียนเนี่ยมีเดินหน้าตาดีนะคะที่โรงเรียนอ่ะมีผู้ชายมาชอบบ้างหนูอยากทูลถามทูลกระหม่อมว่าหนูควรทำยังไงดีคะวารุณีวารุณีหนูเล่นดูเปล่าคุณลุงโอ้โหคิดมากผ่านไปเลยไหมยังไงก็ตามมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหนูก็แต่บางทีคุณลุงก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่หนูคิดหนูอาจจะคิดมากไปแต่ก่อนที่จะลงความเห็นว่าคิดมากไปหรือเป็นความจริงหนูก็ต้องสังเกตอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วไม่จริงเนี่ยก็หน้าแตกใช่ไหมครับหน้าแตกแล้วก็จะหน้าตาไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าลึกๆคุณลุงก็อาจจะจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องระวังตัวเองไม่อยู่2-2กับคุณลุงไม่เข้าไปใกล้ชิดเกินไปถ้าสมมติคุณลุงเรียกมาทำงานก็บอกว่าหนูบิซี่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วก็คืออย่าคิดมากเลยดีกว่านะเพราะบางทีคุณลุงอาจจะเอ็นดูเนาะแล้วเป็นลูกเป็นหลานเราเนาะอาจจะจับได้ได้อะไรได้เนาะอาจจะเห็นว่าบางทีอาจจะไปคิดมากเองก็ได้คิดมากเองใช่ลงตัวเองด้วยเนี่ยลงตัวเองนะครับเอาล่ะฮะไปกันต่อเลยนะครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับจากพี่ๆชมรมทูบีเนมวันบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดโรงงานบางปูนะครับจังหวัดสมุทรปราการขนมเพราะอร่อยครับขนมครันช์ที่เป็นปลาฉลามสีเหลืองอ๋อโฆษณากินบ่อยโฆษณาให้เขาพรีเซนเตอร์ครับดีครับพี่ชายครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมนายสุรชาติเชี่ยวสาริกิจนะครับชื่อเล่นชื่อชาตินะครับเป็นตัวแทนของนางสาวจันทนาปฐุมบุญนะครับเนื่องจากว่าป่วยกระทันหันนะครับแล้วก็ฝากคำถามมาว่ามีเพื่อนบางคนนะครับที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วก็ด้วยการเล่นหวยและคิดว่าจะถูกรางวัลแล้วก็นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับทุนกระหม่อมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาว่าคนไทยชอบเล่นการพนันใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เฉพาะไม่คนไทยอย่างเดียวคนเอเชียใช่คนเอเชียชอบเล่นการพนันยังในบ่อนอย่างลาสเวกัสหรือฮ่องกงฮ่องมาเก๊าอะไรมาเก๊าก็แน่แหละเพราะว่าเป็นเมืองจีนใช่ไหมก็คนเอเชียก็มีคนเอเชียชอบไปเล่นมีแต่คนเอเชียมีแต่คนไทยอ่ะส่วนที่ไปเล่นที่มาเก๊าที่ลาสเวกัสก็เป็นเมืองอเมริกานะแต่ก็มีแต่คนเอเชียเหมือนกันคนเอเชียชอบเล่นการพนันมันสนุกการพนันนี้มันก็คล้ายๆยาเสพติดเนี่ยเล่นไปเล่นมามันก็ติดโดยเฉพาะไปเล่นในบ่อนเนี่ยเจ้ามือเดี๋ยวมากจะได้แต่เขาทำเป็นบอกแบบให้แบบว่าเราได้เราได้เราก็ยิ่งลงใหญ่พอลงไปเราเสียเอาตายแล้วเราก็ต้องแก้มือเราก็เล่นใหญ่จนเสียหมดตัวเนื้อหมดตัวมันก็ยากอยู่นะคนส่วนมากก็จะไม่มีโชคถึงขนาดนั้นหรือเก่งถึงขนาดนั้นที่จะนับไพ่จำไพ่อะไรได้หมดแล้วก็
เปอร์เซ็นต์สูงมากที่เล่นแล้วก็จะเสียในการคนบางคนบอกว่าเล่นหวยก็ไม่ใช่การพนันมันก็ใช่นิดหน่อยนะมันก็ใช่เยอะมันก็แบบเสียหัวเยอะมากแล้วหมดน้องหมดตัวก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นก็จะเล่นก็เล่นสนุกเป็นครั้งเป็นคราวก็ระวังไว้แต่ถ้าสมมติเล่นเยอะๆเล่นแล้วติดอะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากครับคุณเจ้าค่ะพี่ชาติฝากบอกพี่เพื่อนพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับทุนกระหม่อมเล่นน้อยๆผมว่าเล่นได้แต่ว่าถ้ามันติดมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีนะเอ้ยทำไมแก้ตัวแทงบอลชอบเล่นเชลซีแค่คืนนี้ที่แทงบอลใช่ทีมงานนี่ไม่ใช่ไม่แทงบอลเนี่ยไม่ใช่ดูบอลเป็นเพื่อนกันไม่ได้แทงบอลไม่ใช่ครับแทงไปเท่าไหร่โตนี้ก็300อื้อไม่ใช่ไม่สนับสนุนนะในชาตินะคำถามต่อไปครับเป็นของพี่ต่อไปเลยผมไม่ได้แก้ตัวนะเนี่ยพี่ฟอยคำถามต่อไปครับของพี่เอ็ดมอนด์นะคะผมพี่ชื่อเอ็ดมอนด์เหรอฮะชื่อเอ็ดมอนด์เหรอใช่ครับเอ็ดมอนด์เนี่ยนะฮะเอ็ดมอนด์ฟังดีๆเป็นอ้ออังเนาะเอ็ดมอนด์โอเคครับผมครับผมชื่อนายพึ่งมันก็ชื่ออะไรเอ็ดมอนด์เป็นสำเนียงฝรั่งเอ็ดมอนด์เป็นลูกครึ่งมาครับครับอ๋อเป็นลูกครึ่งด้วยโอเคครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายพฤทธิ์กฤษณพันธ์ชื่อเล่นเอ็ดมอนด์นะครับคือมีบางคนบางเพื่อนบางคนที่โรงงานนะครับจะปล่อยเงินกู้ในดอกเบี้ยที่สูงนะครับแล้วทูลกระหม่อมทรงมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับความจริงการกู้เงินนอกระบบก็เป็นสิ่งที่ผู้ไปกู้นี่เสียเปรียบอยู่แล้วใช่ไหมเพราะกู้เงินมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยเนี่ยเราไปกู้เงินเราต้องเสียแบบเบี้ยเยอะแบบกว่าปกติเราจะไปฟ้องใครไปอะไรใครก็ไม่ได้แต่ยังไงเพื่อนของน้องเอ็กมอนเขาคงรวยใช่ไหมมีเงินให้กู้หรือเป็นอาชีพเขาให้เงินกู้ออกเงินกู้ดอกเบี้ย 30% ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยก็เราก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนกันทำไมจะต้องเอาเปรียบกันงั้นใช่ไหม คิดว่าไม่ควรจะเอาเปรียบควรจะลดดอกเบี้ยมันหน่อยนึงช่วยเหลือกันหน่อยนึงแต่เงินของเขาอ่ะเงินของเขามันลืมเขาอาจจะทำเป็นอาชีพออกดอกออกผลออกเงินให้กู้เป็นธนาคารไปไกลๆแต่ชาร์จเยอะเขาก็มีสิทธิ์จริงไหมเพราะเงินของเขาอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีใครไปกู้เขาดอกเบี้ยมันก็ลดไปเองสมมติว่าพวกเพื่อนบอกไม่เอาแล้วไม่กู้กับคนนี้เพราะว่าหน้าเลือดเดี๋ยวค่ะหน้าเขาแดงออกกำลังกายปั่นจักรยานเลือดปั่นจักรยานหน้าเลือดเลือดลมสูบฉีดดีถ้าสมมติไม่มีใครไปกู้เขาเองไม่มีใครกู้เขาบิสเนสเขาก็ไม่ดีเขาก็ลดดอกเบี้ยไปเองครับเขาก็รู้ตัวลดดอกเบี้ยไปอีกใช่ไหมน้องเพียรมอนครับคุณกระหม่อมเอาละต่อมาคำถามสุดท้ายของเรานะครับในสัปดาห์นี้คำถามนี้เกี่ยวกับผู้หญิงปัญหาสาวๆระหว่างเพื่อนกันเพื่อนในห้องของน้องนัทนะครับมาจากนางสาวธนัทยาแขรำนะครับชื่อเล่นชื่อน้องนัทจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เขียนเข้ามาบอกว่าในห้องเรียนของหนูเนี่ยมีแต่ผู้หญิงล้วนเลยมักมีปัญหานินทารับหลังและมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันล่าสุดพวกเขาเนี่ยมาหาเรื่องหนูโดยการโพสต์ด่าว่าใน Facebook หาว่ากลุ่มหนูไปแย่งที่ฝึกงานของเขาว่าด่ารุนแรงเสียดสีถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้เนี่ยหนูหนักใจมากค่ะเพราะต้องเจอหน้าพวกเขาทุกวันเขาพูดเสียดสีเราตลอดหนูไม่อยากให้มีปัญหากับพวกเขาเลยค่ะเพราะยังไงเขาเป็นเพื่อนสนิทกันพวกหนูเลยไม่ตอบกลับอะไรทุนกระหม่อมมีวิธีแนะนำหรือแก้ปัญหาให้หน่อยได้ไหมคะว่าหนูควรจะพูดยังไงกับเขาถึงจะหยุดหาเรื่องแบบนี้สักทีค่ะอ๋อแต่ก็ดีนะเป็นสังคมสมัยใหม่ไฮเทคเพราะงั้นมันก็ตกเทรนด์นะถ้าสมมติเขาไม่ด่าเราในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่ด่าเราในเฟซบุ๊กก็ยังดีกว่าเราด่าเราซึ่งหน้านะคือมันก็เป็นทางออกของเขาใช่ไหมหมายความว่าเขาเกลียดเราอ่ะเขาก็อยากจะด่าเราในเฟซบุ๊กถ้าเราเลิกเป็นเพื่อนเขาเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าสมมติเขาเจอหน้ากันทุกวันเขาเสียดสีเขาพูดกระทบอะไรต่ออะไรเราก็อาจจะอึดอัดกว่าเนี่ยครับแต่ยังไงก็ตามด่าในเฟซเขาอาจจะไม่รู้จะเขียนว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะไม่ก็เลยด่าเราคนด่ากันในเฟซก็ทั้งนั้นอ่ะก็ด่ากันแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติคนน้องอึดอัดใจว่าทำไมมึงมาด่าแล้วน้องทำจริงหรือเปล่าอ่ะที่ไปแย่งที่ฝึกงานเขาอ่ะน่าจะทำจริงนะถ้าสมมติเขาทำจริงทำจริงเราก็ทำเฉยๆก็ได้มี2 อย่างเราก็ทำไม่รู้ไปชี้ถ้าเราทำจริงเราจะไปพูดแก้ตัวอะไรก็ลำบากจริงไหมแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเราก็ไม่รู้ไปชี้อีกไม่เห็นจะต้องไปตอบโต้อะไรเราก็อันเฟรนด์เขา
เราก็ไม่เห็นต้องเป็นเพื่อนลบเขาออกไปมันก็ลบยากเหมือนกันแต่ลบได้เข้าไปในคอมลบได้ลบได้ลบได้บางทีมันก็เข้ามาตรงจะผ่านตรงโน้นตรงนี้เราก็ต้องลบหลายคนมันลิงก์กันมามันลิงก์มันลบหลายคนกันก็ลบไปให้หมดยังไงก็ตามเขาเราก็ไม่ได้ยินแล้วเราก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนแต่ถ้าสมมติเราเดือดร้อนเราก็ไปเคลียร์กับเขาตรงๆมาด่าฉันทำไมอ่ะฉันไม่ได้ทำซะหน่อยใช่ไหมคุยกันตรงๆพูดกันดีๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าน้องทำแล้วน้องอยากเคลียร์เขาน้องก็ต้องขอโทษเขาหน่อยนึงว่าแต่นี่ฟังดูว่าไม่น่าจะทำแล้วเขาก็เสียดสีเขาอาจจะไม่ชอบน้องก็ได้น้องจะสวยกว่าเขาเราก็ต้องภูมิใจว่าเราสวยกว่าเขาเขาอิจฉาจุดนี้มีคนอิจฉานี่ดีกว่าคนมีคนไม่สนใจนะไม่มีคนสนใจจริงไหมคือคนสนใจดีกว่ามีคนไม่สนใจเพราะอย่างนั้นก็ยังสนใจเราดีกว่าเขาไม่สนใจเราเลยเขาอิจฉาเราแสดงว่าเรามีดีจริงไหมใช่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 นะครับคิดในแง่ดีทัศนคติบวกถูกต้องผู้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นน้องนัทนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ผิดจริงเนี่ยแล้วก็อย่าไปอะไรกับเขาเพราะเราไม่ได้แย่งที่ฝึกงานเขาแล้วก็ปล่อยไว้เฉยเพราะจริงแล้วที่ฝึกงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับแค่คนเดียวหรือว่าแค่แบบ4 5คนเสร็จแล้วพอเคลียร์เสร็จแล้วเขาอาจจะด่าว่าแย่งแฟนเขาก็ได้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เขามโนขึ้นเองแล้วก็สมองเขาต้องไปเช็คบ้างที่โรงพยาบาลนะสำหรับน้องนัทก็บอกเพื่อนๆด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อันเฟนเขาแล้วก็อันเฟนเขาได้นะครับเราไม่ต้องฟังเลยเราไม่ต้องฟังเลยจะได้แคร์เราจะได้แคร์แม่หมดพอดีเลยคุณเจ้าค่ะอันนี้เร็วมากเลยสัปดาห์นี้นี่จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยหมดปุ๊บครึ่งเดือนเองพฤษภาคมหมดแล้วก็ต้องปิดรายการสิครับผมก็วันนี้นะครับผมริชาร์ดเกียร์นี่นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามดีๆนะครับแล้ววันนี้ก็ได้คำตอบโดนจากองค์ประธานของเรานะครับแล้วก็เราสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะเอาคำถามนะครับมาถามนะก็ถามตามข้างล่างนี้หรือจะเป็นส่งที่อยู่มาตามข้างล่างเลยนะอีเมลอะไรครับพี่ฟอย tobinemon@hotmail.com ครับจะได้อะไรครับจะได้อะไรฮะจะได้เสื้อนะครับสวยๆจากทางรายการ tobinemon ของเราไปเลยครับแต่ว่าวันนี้ปฏิโทเอ๋ยหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมหมดแล้วจริงๆนะครับสำหรับช่วง Talk to the Princess พบกับช่วงต่อไปของรายการทีมอดไปที่ไหนครับวันนี้ผมขอไปต้นในกลางของบ้านวันนี้ครับ โครงการ To Be Number Oneเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับในโอกาสที่มูลนิธิ To Be Number One เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่จึงขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิคนละ1บาทขึ้นไปเพื่อสนับสนุนชมรม To Be Number One ทั่วประเทศให้ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยพิบัติและกรณีอื่นๆตามที่มูลนิธิเห็นสมควรก็ขอขอบใจทุกคนที่สนับสนุนโครงการ To Be Number Oneเอาละครับมาติดตามกันต่อครับในช่วงที่สองครับในช่วงนี้ค่ะ To Be Number One Special To Be Number One Special ของเราในวันนี้นะครับก็แน่นอนเลยนะครับน้องๆที่อยากจะมาใช้ความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับสามารถเขียนจดหมายกันเข้ามาได้นะครับเราก็เปิดต้อนรับทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งสาวเสียงเพราะนะคะจะมาโชว์เพลงให้พวกเราได้ฟังกันนะคะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยเคยมาเยี่ยมเยียนรายการของเราเนี่ยมาแล้วนะคะแต่ว่าเคยเป็นโชว์รำแต่วันนี้อยากจะมาโชว์เดี่ยวในการร้องเพลงถ้าอย่างนั้นนะครับไปพบกับเธอเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องน้ำเพชรด้วยครับIt's a maze. I love being red or I don't know where to go. Can't do it alone. Love trying, and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. If it's too much, yeah, it's too light.
วันนี้ก็ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมรายการของเราอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้เอาเพลงมาฟังเราด้วยร้องเพลงสากลด้วย The Show นะฮะนะคะชอบเพลงนี้เหรอคะชอบค่ะเอาไม้ด้วยลูกถือไม้ชอบไหมคะชอบค่ะนอกจากเพลงสากลแล้วชอบเพลงอื่นอีกไหมชอบเพลงไทยด้วยค่ะชอบเพลงไทยเดี๋ยวจะให้เชิญชวนเพื่อนๆใช่เชิญชวนเพื่อนๆมาออกรายการมาใช้ความสามารถในรายการในช่วงนี้ครับก็ขอให้เพื่อนๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเอาความสามารถที่ตัวเองมีมาโชว์ที่รายการ 2B Number 1 Variety ได้เลยค่ะใครมีความสามารถอย่าลืมนะครับเขียนจดหมายหรือว่าสมัครส่งอีเมลเข้ามาก็ได้นะครับทางรายการของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณน้องน้ำเพชรมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปเราไปติดตาม 2B Number 1 News ต่อครับสวัสดีค่ะ 2B Number 1 News วันนี้กลับมาตามคำสัญญาเรามาทำความรู้จักกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idol รุ่นที่4กันต่อเริ่มกันที่น้องก๊อตไอดอลหนุ่มน้อยจากจังหวัดชลบุรีค่ะชื่อพงศธรเลลักโอลานนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อตอายุ17ปีอยู่โรงเรียนบ้านเพิงอุตสาหกรรมนุเคราะห์จังหวัดชลบุรีครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถ้านิสัยของก๊อตจะเป็นคนแบบว่าสนุกครับแบบร่าเริงไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเศร้าแบบเหมือนกับไม่ค่อยเก็บอะไรมาคิดไม่แบบไม่ไปคิดนู่นคิดนี่ครับก็แบบเหมือนกับสนุกไปวันๆติงต้องอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ก็จะสอนแบบเหมือนกับสอนที่เขาพูดกันปกติครับว่าแบบพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นครับก็ทำให้รู้สึกว่าเขาสอนเราในด้านนี้นะแบบเหมือนกับอย่าให้เราท้ออย่าให้เราหมดกำลังใจให้เราแบบพยายามต่อไปนะครับแล้วมันก็จะสำเร็จนางสาวชนิกาลักษณสิริค่ะอายุ16ปีตอนนี้ก็ลองเรียนอยู่ชั้นม.5โรงเรียนสถาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะจะเป็นคนที่ติดเล่นมากเวลาทำงานอะไรเงี้ยก็คือจะติดเล่นเมื่อก่อนนี่คือแบบทำงานปุ๊บติดเล่นเล่นเล่นตลอดเวลาจนแบบคุณครูนี่แบบต้องคอยเตือนคอยว่าเราตลอดแต่ตอนนี้ก็แบบรู้สึกว่าตัวเองก็ลดลงบ้างแต่ก็ยังคิดว่าต้องลดอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเนี้ยเราก็ต้องแบบคอยแบบเล่นมากไปมันก็ไม่ดีใช่ป่ะถ้าเกิดเพื่อนที่เขาจริงจังเขาตั้งใจทำอย่างเงี้ยแล้วเราไปเล่นรบกวนสมาธิคนอื่นเนี้ยมันก็ไม่ดีที่บ้านจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเท่าไหร่ก็แบบว่าทำงานต่างคนต่างทำงานแล้วลูกก็เรียนใช่ไหมคะพี่ชายก็อยู่ก็เรียนมหาลัยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็น้องก็ต่างคนต่างไม่ค่อยได้คุยกันบ้านออยคือจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบให้ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยจะเน้นให้เรื่องเรียนมากกว่าจะไม่ค่อยชอบไปทำกิจกรรมเท่าไหร่ครับพี่พงศ์วงศานาอายุ16ปีครับโรงเรียนท่าบ่อมัธยมศึกษาปีที่4จากจังหวัดหนองคายครับที่บ้านนะครับก็จะชอบพูดว่าแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีในสังคมแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขครับในการที่อยู่ร่วมกับเราอย่าสร้างความทุกข์ให้คนอื่นครับซอแบบจะชอบแบบอะไรแบบที่แบบโอเคหน่อยแต่ว่าแบบ
ขาจะไม่ค่อยแบบบ้าๆบอๆเท่าไหร่จะยังไงครับไม่มีครับนี่ไงแบบนี้ปึ๊บไม่ก็จะแบบแต่บุคลิกบ้างดีดนิ้วแบบพูดคิดอะไรไม่ออกจะงี้บ้างครับนี่คือหลุดแล้วครับหลุดแล้วก็แบบชอบแบบทำหน้าเวอร์ครับแบบตอนแบบไม่เข้าใจอะไรแบบจะฮะเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับตาตันตีค่ะไผ่หลิวก็มาจากจังหวัดราชบุรีโรงเรียนราชบุรีการดูขอค่ะอายุ16ปีค่ะเรียนชั้นม.4ค่ะเล่นคอมเล่นเกมเหมือนจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ไม่ใช่ค่ะคือมันไม่มีอะไรทำค่ะก็เลี้ยงน้องหลักๆคือเลี้ยงน้องค่ะใช่เลี้ยงน้องน้องค่ะแต่ว่าเป็นคนละแม่กันนะคะถ้าทำงานอย่างเงี้ยจะจริงจังก็เลยเครียดง่ายแต่จริงจังเห็นแบบเล่นๆอะไรเล่นตลอดเงี้ยแต่คือถ้าทำงานอย่างเงี้ยจริงจังแต่คือที่เครียดที่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจริงจังเกินอะไรเงี้ยปีนึงเจอครั้งนึงอะไรเงี้ยตอนกินเจค่ะตอนกินเจคือแม่เขาจะกลับมาที่บ้านหนูค่ะมาที่ตัวอะไรเงี้ยเป็นเชื้อสายจีนไงค่ะก็เลยแบบเขาจะกลับมาก็ไม่ได้คุยอะไรนะคะก็เหมือนแบบเขาก็กอดก็อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยกอดกันอย่างเดียวแล้วคุยก็แบบก็บอกรักว่าคิดถึงอะไรกันปกติอะค่ะเมาท์มอยเรื่องอื่นๆนิดนึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยนักสมชัยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าที่บ้านจะเรียกว่าบูมเพราะว่าเขาเรียกมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเหมือนกับส่วนใหญ่เพื่อนชอบเรียกนัทอะไรแบบนี้ก็เลยใช้ชื่อในวงการทุกสิ่งทุกอย่างว่านัทแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ร่างไอ้ที่บ้านจะเรียกว่าบูมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีชั้นปีที่1 นะครับเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บ้านผมเขาจะเลี้ยงแบบฟรีสไตล์คือแบบแม่จะเป็นคนที่แบบฟรีสไตล์แม่จะแบบว่าอะไรก็ได้ให้ลูกเป็นด้วยตัวเองให้ลูกแบบใช้ประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวเองก็เหมือนกับไม่ได้บังคับไม่ได้แบบถึงขั้นแบบแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปล่อยเลยอะไรแบบนี้นะแม่ก็จะแนะนำเหมือนกับเล่าว่าเนี่ยแม่ผ่านตรงนี้มานะเนี่ยอย่าเอาเป็นแบบอย่างเข้ากับคนได้เร็วดีคนที่แบบที่เขาเป็นแบบเนี้ยที่เขาไม่ได้แบบเป็นเด็กเก็บกดไม่ได้แบบวิชาการมากเกินไปอะไรนี่คือเราก็แบบแต่ถ้าเกิดเหมือนกับบางทีเรามาเจอเด็กที่แบบไม่คุ้นชินเหมือนกับไอ้นี่แบบเรียนมาเยอะเรียนดนตรีเรียนร้องเรียนเต้นเล่นแสดงอะไรแบบนี้แต่เราแบบเราฟรีสไตล์มาก่อนถ้าเราเจอเพื่อนมันก็เข้ากับเพื่อนแล้วส่วนใหญ่สังคมสมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะจะเป็นแบบฟรีสไตล์อะไรนี้เราก็เข้ากับเพื่อนได้เยอะแฟนคลับของน้องไอดอลที่เหลืออย่าเพิ่งน้อยใจนะคะครั้งหน้าเรายังมีมาให้ชมกันอีกห้ามพลาดเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโครงการ 2B Number 1 เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับในโอกาสที่มูลนิธิ 2B Number 1 เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่จึงขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิคนละ1บาทขึ้นไปเพื่อสนับสนุนชมรม 2B Number 1 ทั่วประเทศให้ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยพิบัติและกรณีอื่นๆตามที่มูลนิธิเห็นสมควรก็ขอขอบใจทุกคนที่สนับสนุนโครงการ 2B Number 1พบกับช่วงสุดท้ายกันดีกว่าครับกับช่วงนี้ค่ะ To be number one dream come true ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะได้พบกับ
บุคคลนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยกันในรายการนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจและก็ความฝันให้กับคุณผู้ชมด้วยครับแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งศิลปินค่ะมาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่มีความสามารถจริงๆค่ะเพราะว่านอกเหนือจากร้องเพลงได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเล่นดนตรีเองได้ด้วยนะคะรวมถึงกว่าที่จะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องฝ่าฟันการออดิชั่นกันโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยค่ะมีความสามารถเองนะครับทั้งแต่งเพลงทั้งร้องทั้งเล่นดนตรีเองด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้มีการจุดประกายสร้างความฝันกันในวันนี้นะครับและเขาก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับเพราะฉะนั้นครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอั๋นจาก The Demo ในเครือ RS ด้วยครับว่าเธอก็รู้และเธอเข้าใจในความเป็นจริงของตัวฉันที่วันนี้ยังไม่ดีเท่าไรฉันรู้และเข้าใจว่าในบางทีเธอนั้นก็ทนไม่ไหวกับอาการมากมายของตัวฉันก็บางทีฉันเป็นตัวเองมากไปก็อยากจะขอให้เธออย่าเพิ่งไปไหนอยากจะดีเธอได้มั่นใจไม่ว่าวันไหนๆเพื่อเธอฉันจะทำได้อยากจะดีกว่านี้จะย้ำให้เธอเข้าใจฉันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แน่นอนไม่ต้องไปง้องอนขอพรกับสิ่งไหนฉันรักเธอจริงไม่หลอกจะดูก็รู้ฉันไม่ได้ยอมเอาใส่ตาคนนั้นของเธอก็มาสบกับฉันแต่ยังคิดกันว่าฉันเป็นยังจะโกหกเธออยู่ระเออโอฉันจะไม่ขอทำตัวโอดแม้ว่าในบางทีฉันอาจจะมีอาการสับสนแต่เชื่อในฉันเชื่อในฉันลองดูสิก็บางทีฉันเป็นตัวเองมากไป yeah, yeah, yeah. อยากจะขอให้เธออย่าเพิ่งไปไหนอยากจะดีกว่านี้เธอได้มั่นใจไม่ว่าไหนๆเพื่อเธอฉันจะทำได้อยากจะดีกว่านี้จะยอมให้เธอเข้าใจฉันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แน่นอนไม่ต้องไปง้องอนขอพรกับสิ่งใดฉันไม่หวั่นเพื่อเธอคนดีจะเหนื่อยจะล้าสักเท่าไรจะเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้จะไม่ทำตัวไร้สาระเหมือนทุกทีไม่นานไม่เสียเวลาเชื่อฉันนะเธอ oh, oh, oh. อยากจะดีกว่านี้เธอได้จะดีกว่านี้แน่นอนไม่ต้องไปง้องกับสิ่งไหนเอาละค่ะตอนนี้น้องอั๋นก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเพลงมาฝากเพราะๆกันด้วยต้องบอกว่าที่ฟังไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามากความสามารถจริงๆเพราะทั้งร้องเองเล่นดนตรีเองแต่งเพลงแต่งเพลงเองด้วยนะฮะเพลงชื่อว่าอยากจะดีกว่านี้อยากจะดีกว่านี้ทำไมคะทุกวันนี้ดีไม่พอก็คิดว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปทั้งหมด 100% เนาะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่
อยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไปตลอดเวลาครับผมครับนะคะและอย่างเพลงเนี่ยเป็นคนชอบสไตล์ไหนคะสำหรับเพลงจริงๆเป็นคนที่ชอบฟังเพลงง่ายๆครับผมeasy listening อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงที่ผมทำก็เป็นแนวป๊อปฟังสบายๆเหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาเขียนเนี่ยก็คือเอามาจากชีวิตจริงหรือว่าเอามาจากชีวิตคนอื่นครับจริงๆก็สำหรับเพลงนี้เพลงอยากจะดีกว่านี้ผมก็แต่งมาจากประสบการณ์ตัวเองครับผมก็พูดถึง เราคนนึงก็อยากจะทำตัวเองให้ดีกว่านี้เพื่อคนที่เรารักจะได้ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยพอได้ทำเป็นซิงเกิลขึ้นมาจริงๆก็อยากจะเป็นตัวแทนให้กับใครหลายๆคนที่มีฟิลนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอีกเหมือนกันค่ะอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกเลยใช่ไหมคะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตครับผมค่ะอันนี้ออกมาคือเป็นศิลปินเดียวเลยใช่ใช่ครับใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันแรกที่เราได้เห็นซิงเกิลของตัวเองปล่อยออกมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็เป็นเหมือนความฝันของเราเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าเราชอบเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยมันก็คิดตลอดครับว่าสักวันนึงเราทำเพลงออกไปเนี่ยแล้วมีคนฟังเพลงของเรานะแล้วก็ร้องเพลงเราได้อะไรอย่างเงี้ยรู้จักเพลงของเราก็รู้สึกดีครับรู้สึกประทับใจได้มีโอกาสไปติดตามผลตอบรับบ้างหรือยังครับโดยการออกไปเจอคนอะไรเงี้ยบ้างยังฮะมีครับผมก็เอาใกล้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 ตัวก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห่อมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็โฆษณาพูดรัวๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆในคณะก็เชียร์กันเยอะดีครับก็แชร์กันใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยว่า MV มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่อั๋นแล้วก็รุ่นน้องครับผมอันนี้ตลกมากก็คือรุ่นน้องผมจะทำงานในคณะเยอะทำงานส่วนกลางเลยได้รู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็รุ่นน้องด้วยรุ่นน้องเขาก็เดินมาแซวแบบเฮ้ยพี่อั๋นเดอะเดโมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่ลองเดินไปชี้หน้าน้องเขาเล่นๆแล้วก็บอกอ้าว3 4เท่านั้นแหละเขาร้องเพลงผมได้เลยจริงเหรอไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบอ่ะมันเป็นมันประทับใจอ่ะครับผมมีคนฟังเพลงเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในแฟนเพจก็ยังมีแฟนคลับเข้ามาแบบพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทยอยตอบข้อความเขาครับผมนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะคืออยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเป็นคนที่เรียกว่าป๊อปอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยไม่รู้ว่าใช้คําว่าป๊อปได้หรือเปล่าก็เอาเป็นว่ารู้จักคนเยอะแล้วคนก็รู้จักเราเยอะด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมใช่ไหมฮะใช่ครับผมทำส่วนกลางของคณะเยอะมากตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่วิศวะจุฬาครับผมอยู่วิศวะจุฬานี่นะฮะก็คนก็จะรู้จักเขาเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยคือทำงานค่อนข้างใช่ก็เดี๋ยววังวันก็อุทิศตอนเยอะบางวันห้องนู้นก็บอกว่าพี่พัดลงเสียพี่แอร์เสียวิศวะเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่เพจบอกว่าส่วนกลางก็ดูแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่ก็แบบพวกกิจกรรมเหมือนรับน้องอะไรอย่างนี้ไงแล้วแบบจริงๆเป็นพี่เชียร์ด้วยครับผมครับผมแต่ไม่ได้แบบไปว้าโหดใส่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบรับรุ่นน้องดีๆแต่นอกจากจะทำกิจกรรมเยอะแล้วเนี่ยนะผลการเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยนะเขาก็ได้การเรียนเขาก็ดีตลอดแต่บอกว่าดีอย่างนี้ยังไม่พอใจเลยอ่ะพี่รู้ไหมได้เท่าไหร่ 3.5 ให้เราไปมาถึง3เนี่ยก็บุญแล้วนะพวกเราเนี่ยนะคะก็คือเรียน 3.5 แต่ก็ยังไม่พอใจอยากได้ตอนนี้ลุ้นเกียรตินิยมป่ะคะก็อยากได้เกียรตินิยมครับแต่ว่าถ้าถามถึงความพอใจของเราเนี่ยจริงๆก็ยอมรับว่าเราทำกิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยครับผมยากด้วยนะก็ใช่มันก็เหมือนเราก็ดันตัวเองให้มันไปถึงสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พอใจในระดับนึงเพราะเราก็ทำเต็มที่ครับผมซึ่งไอ้เกียรตินิยมที่เราอยากได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราก็อยากจะใช้เวลาในการเรียนให้มันคุ้มค่าแล้วก็การที่เรามาเรียนเนี่ยค่าเทอมก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยจ่ายให้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นวิธีนึงนะที่เราจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนอะไรอย่างนี้เขาช่วยส่งเสียตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วล่ะใช่มาถึงตอนนี้ก็ให้เขาชื่นใจสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเก่งทุกด้านจริงๆอ้าวแต่ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยคือได้มีโอกาสร่วมประกวดหลายๆเวทีหลายๆการคัดเลือกมาแล้วแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยนะมีอะไรบ้างคะครับก็คือผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่9ขวบเนาะแล้วเราก็ประกวดร้องเพลงไปเรื่อยๆครับผมก็เคยประกวดวาทินีครับผมก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหมือนกันรุ่นเยาวชนก็ออกทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละแล้วก็มีเวทีนึงครับตอนปี2006ครับผมตอนนั้นอายุ12ได้รับรางวัลนักร้องเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย KPN Junior Award ปี2006ครับผมซึ่งตอนนั้นก็เป็นถ้วยพระราชทานเห็นไหมเขาไม่ใช่ธรรมดานะมีตำแหน่งมีตำแหน่งเขามีรางวัลการันตีมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยโอ้โหภูมิใจอยู่แล้วภูมิใจมากเลยนะคะจริงๆเราต้องบอกว่า
เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากที่สามารถเอาความรักความชอบของตัวเองเนี่ยนำมาทำเป็นอาชีพได้มาทำให้ความฝันเป็นจริงนะใช่แล้วเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบทำมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะแบ่งปันเหมือนสิ่งที่เรารู้สึกดีกับมันให้คนฟังหลายคนได้รับรู้เหมือนกันว่าเราก็ feel good พูดจริงๆนะครับว่าน้อยคนนะที่จะทำได้แบบนี้มีเคล็ดลับหรือว่ามีเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จในการทำให้ตัวเองไปอยู่ณจุดนี้ได้ไหมฮะที่จะแบบแบ่งปันให้กับคนที่ชมรายการของเราอยู่ได้ครับก็คือก่อนอื่นเลยเราไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องรักในสิ่งนี้มากๆซึ่งผมใช้คำว่ารักในการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงมาตลอดครับผมแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมแล้วก็เรียนมาด้วยมาตลอดอยู่แล้วก็ทำให้ต้องรู้จักแบ่งเวลาครับผมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาในทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยก็ทำให้มันควบไปควบคู่กันได้แล้วก็ในการประกวดร้องเพลงที่ผ่านๆมาของผมเนี่ยก็ไม่ได้ชนะอย่างเดียวครับผมมันก็มีชนะมีแพ้บ้างมีครบทุกอย่างก็แต่สิ่งนึงที่เราไม่เคยหยุดก็คือเราจะไม่ยอมแพ้แล้วก็เราไม่หยุดที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองไปตลอดครับผมก็คิดว่าอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับผมต่อให้จะอุปสรรคมากมายขนาดไหนนะครับก็อย่ายอมแพ้ครับผมก็ขอให้สู้ต่อไปครับผมแล้วก็สักวันหนึ่งฝันจะต้องเป็นจริงแน่นอนครับผมคุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนยังไงบ้างครับมากไหมหรือว่าเยอะครับผมคุณพ่อคุณแม่นี่จะคอยสนับสนุนตลอดว่าคือจริงๆเขาเป็นคนส่งผมให้เรียนร้องเพลงเลยเพราะว่าเห็นแววครับผมเป็นคนผลักดันตั้งแต่เล็กเลยคือแล้วก็ไม่ได้บังคับนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วเขาก็เห็นแววว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยก็จับไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ส่งประกวดนู่นนี่เยอะแยะซึ่งผมเองก็มีความสุขมากๆเขาคอยเช็คคอยตามไหมว่าเฮ้ยวันนี้ตามไปตลอดครับผมสมัยเด็กๆนี่คือตามไปมีเตรียมกับข้าวอาหารครบทุก3มื้อนะครับถ้าบางที่เนี่ยเราต้องไปตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทานอาหารเช้าเขาก็เตรียมอาหารให้ครบ3มื้อแล้วก็อยู่ที่นั่นน่ะอยู่แต่กับคุณพ่อคุณแม่พอถึงเวลาร้องเพลงก็ขึ้นไปร้องเนี่ยแล้วถึงเวลามื้อเย็นมื้อกลางวันก็จัดการให้เรียบร้อยหมดเลยติดตามดูแลตลอดเป็นห่วงมากนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนเป็นความสำเร็จของพ่อแม่ที่คอยแบบประคบประหงมดูแลมาคอยซัพพอร์ตมาตั้งแต่เล็กๆเลยด้วยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จริงๆครับก็รู้สึกรักท่านทั้งสองคนมากครับนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่บอกไปนะคะพื้นฐานสำคัญที่สุดของเราเนี่ยก็คือครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักเลยถ้าเราปลูกบ้านเนี่ยถ้าเสาไม่แน่นพอบ้านก็จะโครงเคลงอยู่ไม่ได้นั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอั่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายอยากจะให้ฝากผลงานดาวน์โหลดอะไรได้ยังไงติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะได้ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับเพลงอยากจะดีกว่านี้นะครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับที่ตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางดาวน์โหลดนะฮะก็กดนะครับโทรศัพท์นะครับได้ที่ดอกจัน339086นะครับผมแล้ว MV ออกแล้วครับผมก็ติดตามดูได้ที่ YouTube นะครับผมก็จะมีchannel ของทางค่ายครับ youtube.com นะฮะแล้วก็ชื่อ channel The Demo Label ครับผมแล้วก็แฟนเพจนะฮะในทาง Facebook นะครับผม facebook.com/thedemomusic ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับนี่อัน The Demoครับผมนะคะติดตามด้วยละกันค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอั่นมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วเรามีดอกไม้สวยๆมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณครับขอมอบดอกไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ FM 101ครับเรามีรายการ To Be Number 1 Variety on Radio นะครับเวลา 5:00 น.อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับค่ะแล้วเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 2:30 น.ค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีค่ะมั่นใจThe Beat.
ช้าก็พ้นไป